จะโดนฉันแน่อย่าจิ้มตาอย่าจิ้มจิ้มแล้วนะถ้าคุณผู้ชมแม่ผมโดนจิ้มตาแล้วก็กดไลค์ถึง100ไลค์กดแชร์ตอนนี้กดไลค์อะไรจิ้มหรออะไรจิ้มหรอจิ้มหรอจิ้มสวัสดีครับคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยผมได้มองจากท้องฟ้านอกโลกผมเจอกับบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเหมือนกระดูกอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าวันนี้มันคือกระดูกอะไรใครพร้อมไปดูแล้วกดไลค์คิมมี่ถึง200ไลค์และคอมเมนต์ว่ากระดูกนี้เนี่ยมันอันตรายหรือเปล่าใครว่าอันตราย1เขียน1ไม่อันตรายเขียน2พร้อมแล้วไปดูมันใช่ตรงนี้หรือเปล่าคุณผู้ชมที่ไอ้กบมันเรียกผมมาเนี่ยมันเรียกผมมาแถวนี้ทำไมเนี่ยมิวกระบาดด้วยโอ๊ยมิวกระบาดนิวเคลียร์ถ้าไม่ให้มันระเบิดนะคุณผู้ชมกดไลค์ตอนนี้แต่แถวนี้ที่มันนัดมานี่มันกบไม่ได้กบดิมอนเตอร์สัตว์โอ้โหสภาพแวดล้อมดีจัดเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรแวบใครมันกระโดดไอ้ฝ้ายฝ้าหรอไอ้แก้วไอ้แก้วเจ้ากบว่าไงเฮ้ยฉันไปเจออะไรมาไม่รู้อ่ะฉันเจอแบบเหมือนอุกกาบาตยักษ์เลยอ่ะฮะอุกกาบาตยักษ์เป็นหลุมหรือว่าเป็นยังไงอธิบายให้มันเคลียร์หน่อยมันเป็นหลุมอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากใช่เหรอคุณเอเมซีคุณที่ว่าเจ้ากบมันโกหกไหมมันโกหกมันโกหกมันเห็นจริงจริงมันเห็นจริงจริงโกหกหรือเปล่าเชื่อมาดิใช่หรอไม่อยากทำเสียงกับเมื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวไปสำรวจด้วยก็ได้แต่ว่าแกมีไหมมีอุปกรณ์พาสำรวจไหมมีเป็นของแบบยุคจากอนาคตเพื่อการสำรวจโดยเฉพาะงั้นเอามาเลยเราต้องใช้ของสำรวจนะเว้ยถ้าไม่ไปแบบตัวเปล่าอ่ะมันจะเรียกว่าสำรวจได้ยังไงเข้าใจป่ะโอเคไหนถังดอกไม้ต้นเนี่ยคือพวกเขาแกงลิงอ่ะแต่ว่าไม่เจอมันแรงมันจะงำไม่ไปแล้วได้ไหมเนี่ยถ้าผมดูจากฟังจากข่าวคราวมาแล้วที่เขาพูดกันชาวบ้านเหมือนว่ามันจะมีหลุมแปลกประหลาดไม่ได้หลุมดิเป็นของบางอย่างเป็นแบบสิ่งก่อสร้างบางอย่างกลางทะเลทรายเว้ยใช่แสดงว่าเองได้ข่าวมาก็คือเรื่องจริงอะดิก็เรื่องจริงอยู่แล้วแหละผมจะโกหกคุณทำไมโอเคงั้นไปสำรวจดีกว่าไปสำรวจกันดีกว่าคุณผู้ชมที่อยู่บนข้างๆตัวผมก็ถ้าใครพร้อมไปดูแล้วนี่เลยติดตามมาให้ดีอย่าหลุดจอเฮ้ยเราก็เดินทางมานานแล้วอย่างเหนื่อยเลยมีน้ำไม่ห่อน้ำหน่อยเป็นไรก็ดีไปละไปกับไอ้นี่ด้วยไอ้นี่บอกเกาบอกแกงลิงอ้าวแก้วไปอ้าวสงครามยังไม่จบอ้าวไปต่อเว้ยอะไรก็ไม่รู้เอาโทรศัพท์เห็นป่ะไอ้แก้วอย่าบอกนะว่านั่นคือไอ้นั่นมันโครงสร้างฟอสซิลนี่มันเป็นโครงกระดูกไม่ใช่หรอโครงกระดูกตัวอะไรอ่ะว่าตัวมันเองเลยตัวอะไรก็ไม่รู้ครับคุณผู้ชมรู้ป่ะดูจากวัดขนาดหัวมันตายแล้วไม่กลัวหางยังยาวมีซี่โครงตรงนี้ฉลามหมอไม่รู้ว่าแต่มันโจมตีแรงมากเลยนะกระบอกเพชรเพื่อนเฮียฟ้าขอญาตเข้าทางนี้นะทางนี้เราสำรวจดูนี่สำรวจดูโอ้เหมือนกระดูกแบบเอเลนเยเกอร์เลยเออใช่อะไรอะไรว้าฮะจะบอกนะว่ามันพาเราย้อนเวลาที่เราย้อนเวลามาหรอไม่รู้อ่ะแต่มันก็ดูเป็นเหมือนเดิมป่ะไม่ได้มีอะไรโอ้ my god แล้วเมื่อกี้มันคืออะไรกันแน่เนี่ยเที่ยวที่แบบเอาไว้ตัดหญ้าไปก็ดีฉันว่าเราต้องไปหาเบาะแสแล้วนะดูข้อต่อมันดิมันยังแบบเหมือนตายเมื่อกี่ปีแล้วเนี่ยเหมือนมันตายมา 30,000 40,000เฮ้ยตรงนี้อะไรเนี่ยร้านค้าหรอขอดูดิไปทะเลไปทะเลอ่ะเขาให้เราไปทะเลอ่ะจะไปบอกแล้วว่ายุคสมัยของโจสไอ้ฟ้าเพื่อนเดี๋ยวอันนี้มันคุณสปริงนี่เอาให้เราไปอ่ะเอาเพื่อนเองวะเนี่ยคุณสปริงมีอะไรกับเราอ่ะเพื่อนเองวะเนี่ยอะไรอ่ะเขาเรียกเข้ามาเนี่ยเขาจะพาเราฮะ
เขาถือทอชตอนเสียใจที่เลือดใต้หมอนยามน้องซบหน้าแนบนอนฟังเสียงหัวใจอ้าวไปแล้วมีความสุขนะเพื่อนเอ้ยโอ้ my god อะไรวะเราหาข้อมูลนะคุณผู้ชมทำไมเหมือนไม่เจออะไรเลยวะโยไอ้บ้าสรุปได้ข้อมูลอะไรไปเนี่ยกูได้ข้อมูลว่าพี่บูมร้องเพลงเพราะมากกูแปลกๆแล้วอ่ะกูเข้าขายร้านกูว่าจะมาซื้อไม่เอาแล้วขอโดเลยละกันขโมยเลยละกันโดเลยโดแล้วโดแล้วไม่ว่าจะมาหาข้อมูลเจออย่างนี้ไม่เอาแล้วจ้าไอ้ขอฟังอีกรอบหนูก็เจ็บตูดหรอกเพื่อนมาก่อนท้ายเราไปทะเลเหรอเราน่าจะควรเชื่องอันนี้ตั้งแต่แรกนะไม่น่าเข้าไปเลยเจ็บดากหมดตอนเสียใจที่เลือดใต้เอาล่ะเจ้ากบเดี๋ยวเราไปทะเลกันเอ็งหยิบปงหยิบปืนมาหรือยังเนี่ยพ่อหนุ่มหยิบมาแล้วโอเคสบายละเอาเองว่าทะเลมันจะมีอะไรเขาให้เราไปดูอะไรในทะเลวะทะเลก็มีแต่น้ำปะนั่นทะเลอ่ะมีอะไรรู้ปะมีอะไรมีอยู่จริงๆนะวันผีนะเก็บหูหนังเหนียววะเนี่ยยิงเราไม่ตายด้วยตรงนี้มีเรือด้วยอ่ะว่าจะมันที่ที่แบบโกดีโรเจอร์เจอเลลี่เฮ้ยหนุ่มนี่เราต้องเอ้ยไปอยู่บนบกไปอยู่บนบกอยู่บนบกนะเฮ้ยนายอ่ะอุ้ยไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วอันนี้เรือล่มแล้วไปด้วยไปอยู่ไปวะอัลฟ่าอะไรอะไรเลยอ้าวอ้าวเออไม่เรามาฆ่าฉลามนี่เองตายหนึ่งตายหนึ่งตายโอเคไอ้ฟ้ายิงมันยิงมันฉลามเว้ยมันจะไล่ฆ่าผู้คนในต่อนี้ยิงมันเลยไปแล้วดีแล้วตายสองตายสองตายสองเปิดก่อนได้เปียบเปิดก่อนเปิดก่อนได้เปียบเปิดก่อนได้เปียบเอาใจช่วยเอาใจช่วยอยู่ใจช่วยอยู่เอาใจช่วยอยู่ใจช่วยอยู่เรียบร้อยชนะไอ้ฟ้าอ้าวไม่ได้ยิงช่วยเลยเหรอขึ้นมาเร็วเป็นคนขับเรือให้โอเคโอเคเราจะไปไหนอะรู้สิตอนนี้เราย้อนกลับมาที่ไหนไม่รู้อ่ะแล้วแบบเราได้จุดหมายมากเลยเพื่อนมันมีเมกาโลดอนด้วยอันนี้มันคือเมกาโลดอนนี่คือมันไม่ควรมีในยุคนี้ป่ะกลับก่อนเอาข้อมูลไปรายงานไอ้เจ้าไอ้นั่นก่อนเพื่อนเองอ่ะได้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 เดี๋ยวไปแบบไวๆเลยป่ะ3 2 1กล้าไปมาถึงแล้วเพื่อนถึงชายฝั่งแล้วไกลๆแล้วเองจะขับออกไปเพื่ออะไรวะก็เพื่อแบบมีเมกาอะไรอ่ะพี่ผมนะมีคนมาทำไมทำเพื่อเอาเอาไอ้กาวไอ้กาวช่วยด้วยไอ้กาวช่วยช่วยนี่แหละเอาช่วยผมเริ่มรักมาตัวเอาเพื่อนผมคืนมาอะไรวะเนี่ยมันรักเพื่อนผมส่งมาทำไมเอาเอาเอาบ้าผมตายอะไรวะไอ้ฟ้าเอ็งมีความลับอะไรซ่อนอยู่บอกไม่ครบเลยเอ้ากลับมาเหรอคิดอะไรอ่ะไม่รู้แล้วเองนอนรับพาตัวได้ไงอ่ะหรือว่าเองมีข้อมูลที่แบบไม่บอกฉันหรือแกจะบอกไหมแกมีข้อมูลอะไรไม่รู้ล่ะแต่แกมารายงานไอ้เจ้าเลมอนเลยเจ้าเลมอนเปิดประตูให้หน่อยครับมารายงานข่าวไปทะเลมาแล้วประตูเปิดแย่แล้วว่ะหรือว่าคุณเลมอนเขาย้ายไปแล้วหลังจากเขาเปิดเพลงพี่บูมใจเกเรแล้วก็ย้ายบ้านเลยเหรอเขาไปเกเรที่อื่นต่อโอ้ยผมว่าแปลกๆแล้ววะเฮ้ยฟ้าไปสำรวจนี่ดีกว่าเว้ยไม่ได้ไปเลยฝั่งนู้นอะไม่ได้มาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมก็งงเหมือนกันเนี่ยไม่ต้องมีเบาะแสแล้วมั้งไม่น่าลงวะลงมีระเบิดแน่เลยไปดีกว่าโอ้ไม่ลงอะกลับหมู่บ้านแล้วไม่มาแล้วอะไรเนี่ยโอ้ยเจ๊กลับหมู่บ้านกลับก่อนรถดอนกลับก่อนสามยางกลับก่อนตัวใหญ่จังเลยเนี่ยมันมาทางนี้มันกระดกคืบกาเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าโครงกระดูกนี้โครงกระดูกนี้มันคือภรรยาของเมกาโลดอนตัวนี้เหรอโอ้ยกอดความรักที่พัดพากจากกันแต่ทั้งสองก็ยังคงรักกันตลอดไปอุ้ยน่ารักอ่ะคาวาอี้เน่ไอ้ฟ้ามีดอกไม้บ้าต้องไปไว้อะไรแล้วเรารู้ความจริงเนี่ยว่ามันคืออะไรเออมีเอามาก่อนเอามาไม่ใช่ดอกไม้ได้เนี่ยไม่เป็นไรฮะเอาใบไปทะเลก็ได้เออเนี่ยเขาไปทะเลไงจะได้อยู่สงบสุขเจอกันนะ
นะไปที่ชอบที่ชอบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเพื่อนเนี่ยเรายืนว่าอะไรตรงนี้สิบนาทีแล้วกันขอให้แกไปเกิดใหม่เป็นคนดีนะเว้ยว้าวว้าวมันมาไปแล้วจะด้วยผมไปโดนจันแล้วไม่ก็โอ้ดูผมโดนปล่อยทะเลไอ้บ้ามันเอาเงินผมไปอีกแล้วโอ้ยไม่รู้ไม่ชี้ละเอารายงานไปส่งก่อนละกันเผื่อได้เงินรางวัลด้วยผู้ใหญ่บ้านรอก่อนด้วยผมเอารายงานไปส่งแล้วเจออะไรบ้างแต่ฝ้าก็ไปนานจัดไม่รู้กลับมาหรือยังไวมากไอ้หนูนี่ไปอุตส่าห์ไปไหว้น้ำมาคุณพาเอกไปไหว้น้ำเหรอเฮ้ยแต่ว่ารายงานผมเอารายงานไปส่งวันผู้ใหญ่บ้านครับผมมาแล้วผู้ใหญ่บ้านไหนผู้ใหญ่บ้านนี่ฮะรายงานอยู่นี่ฮะนี่ฮะเอ้าชิบกายไอ้ฟ้าหลักฐานไม่มีทิ้งหลักฐานไปแล้วเอ้าทำไงอ่ะบังน้ำผู้ใหญ่บ้านก็คือเราไปเจอคนนี้ก็ได้ว่าพอดีไปเจอโครงกระดูกยักษ์มาครับแต่ว่าโครงกระดูกยักษ์ตัวนั้นเนี่ยเขาคือภรรยาของเมกาโลดอนว้าวโอ้เพื่อนเมกาโลดอนอ๋อเออใช่เมกาโลดอนโอ้ยอย่าไม่ไหวแล้วว่ะเหมือนเขาบอกว่าคนที่จะได้รางวัลเนี่ยมันแค่คนเดียวฉะนั้นแล้วแกฉะนั้นแล้วแกตายแกตายไปไปไหนมาดิให้ยืนชอบนะฮะฝากเจอกันคลิปหน้าด้วยใครชอบมากฝากกดแชร์ด้วยจะได้มีคอนเทนต์ดีๆมาให้ต่อเนื่องนะฮะคุณผู้ชมไปละบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ยตายแล้วพูดได้ไงวะ